โอ้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมพูดเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในแมปของวัดไดโกจิกับไอเราก็จะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยหนึ่งคนนั้นทุกคนส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวส่งเสียงสิเสียงโคตรเงียบเลยไม่เป็นไรทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่านี่มีอะไรบ้างที่มีเอฟเฟกต์ในการนั่งแต่ละมานั่งอันนี้มีดอกกุหลาบโอ้โหไม่เอาไปอันนี้จะสวีทเกินอันนี้อะไรเนี่ยเป็น Guardians of the Galaxy Groot กับRocketกำลังกอดคอออกสิก็มีบ็อกซี่โคล่าที่กำลังตั้งกระป๋องแล้วก็ล้นอยู่ตรงนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นระฆังทองระฆังทองนี่ก็ระฆังทองอันนี้ก็เป็นอันนี้คอมอันนี้โน้ตบุ๊กโดนแฮกแน่เอโนนิมัสโอเคทุกคนอันนี้เป็นระฆังทองแล้วข้างหลังก็คืออะไรตามมาตามมาเห็นข้างหลังไหมนะนี่มันประตูอยู่อะข้างหลังอะเฮ้ยเข้าไงวะเนี่ยเข้าใจละโอเคทุกคนนี่น่าจะเป็นความคนสร้างแบบนั้นทุกคนที่กำลังนั่งบำเพ็ญกุศลตรงนี้ลอยตัวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเร่งเสียงเต็มๆนี่อาจจะไม่ยินเสียงไอ้เพื่อนผมก็ได้ทุกคนเอาล่ะนั่งสมาธิโอเคออกกันได้เลยออกเอาใช่ไหมเนี่ยออกออกมาโอเคทุกคนเราไปต่ออีกฝั่งกันเลยไม่ดิมาฝั่งตรงกลางนี่กันก่อนเป็นเหมือนคล้ายๆศาลเจ้าของวัดไดโกจินี่ผมจะอินเสิร์ตภาพให้ทุกคนดูแหวะเทปอ่ะเทหน่อยสวยเฮ้ยมาต้องดูในคลิปสิถ้าอินเสิร์ตกาอากาศนี้ก็ไม่ทันได้ตอนเช้าทุกคนคนสร้างก็ได้ใส่เอฟเฟกต์ที่เป็นซากุระตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่าใครไปญี่ปุ่นบอกด้วยขึ้นไปดูไปแล้วค่อยลงมาทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ตัดก็ได้เพราะว่าจะได้ทุกคนดูอย่างชัดเจนไม่ลงมาแล้วจะไปลบรูเหรอโอเคฮะแล้วเอาต้องสโลว์ตามเพื่อนไหมเนี่ยไม่ต้องสโลว์ทุกคนทุกคนตรงนี้เป็นยังไงเอ่ยนั่งแบบสบายๆรู้สึกว่าทุกเก้าอี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ของมันอยู่ถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กตั้งอยู่ก็จะกลายเป็นนอนเล่นไม่รู้ว่าเป็นโมเดลของมันอะจะไม่นานตรงนี้แน่นอนทุกคนอาจจะไม่ยินนะทุกคนเพราะว่าเสียงมันเบามากเมื่อกี้ยังโคตรดังอยู่เลยเคทุกคนไปวันนี้ก็มีเหมือนกันมีบูมบ็อกซ์ด้วยเฮ้ยนี่เป็นในส่วนของเนี่ยunder try คืออะไรวะมันก็แปลว่าละ under try ตรงนี้เป็นมาร์คลุกเฮ้ยมาเล่นกันเลยมาเล่นมาร์คลุกเฮ้ยมาเล่นอยู่ไงลงน้ำทุกคนให้มันลงน้ำไปกันแล้วทุกคนตอนนี้ก็เฮ้ยมุมบ้องมีเอฟเฟกต์ในการเดินด้วยนะทุกคนอีกฝั่งนึงเป็นว้าวมีดาบคาตานะกับดาบสตอมเบเกอร์ของเอลวินแล้วก็อยู่ในน้ำขึ้นอื่นก็ได้อันนี้เป็นการ์ตูนคิมิสุโนะเยบะดาบพิฆาตอสูรอันนี้แล้วมาดูข้างในนี้ดีกว่าเห็นอันนี้น่าจะพบเห็นตามาภูเขาที่เขาจะอธิษฐานแล้วก็วางไว้อันนี้ผมก็ได้นำบำเพ็ญประโยชน์ก็สามารถลอยตัวได้ยอดไปเลยไดโกจิมีเขียนตรงนี้ด้วยไดโกจิโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆไม่ใจความก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องทิ้งกันไปเท่านี้ส่วนไอ้เพื่อนผมเดี๋ยวผมก็จะแจกวาร์ปไปข้างล่างโอเคครับผมก็จะแจกวาร์ปไปข้างล่างหรือเข้าไปกดใน Facebook มันได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย